จาก Windows 7มาถึง Windows 8และตอนนี้เรากำลังจะมี Windows 10ครับไม่ต้องสนใจว่า Windows 9หายไปไหนปีนี้ Windows 10มาแน่นอนในอีก 3-4 เดือนข้างหน้านี้ครับซึ่งบรรดาผู้ผลิต PC สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตต่างก็กำลังเตรียมตัวกันยกใหญ่จริงๆตอนนี้หลายคนได้ลองใช้ Windows 10กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่เป็นเวอร์ชันพรีวิวที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นักซึ่งเสียงตอบรับเนี่ยออกมาถือว่าค่อนข้างดีครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ Windows 10อย่างแรกเลยก็คือมันไม่ทำให้ผู้ใช้งงแล้วก็สับสนเหมือนกับ Windows 8ที่จริง Windows 8เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานยากนะครับแค่จับทริคได้นิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่บังเอิญว่าหน้าตาของ Windows 8บน PC นั้นมันออกไปในแนวแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีปุ่มสตาร์ทก็ไม่มีหาคำสั่งเดิมๆที่เคยใช้ก็ไม่เจอสำหรับ Windows 10นั้น Microsoft ได้จำบทเรียนที่โดนบ่นกันมาตลอดตั้งแต่ Windows 8เปิดตัวครับแล้วก็ปรับ Windows 10ใหม่แยกของใครของมันลองนึกถึงไฮบริดโน้ตบุ๊กที่เป็นได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กดูครับประเภทที่ถอดใส่คีย์บอร์ดได้สมมุติว่าใส่คีย์บอร์ดอยู่นะครับเราก็จะได้หน้าจอในบทเดสก์ท็อปที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ Windows รุ่นแรกๆแต่พอถอดคีย์บอร์ดออกเมื่อไหร่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะสลับไปเป็นโหมดแท็บเล็ตให้โดยอัตโนมัติมันฉลาดขึ้นครับสิ่งนึงที่ควรทราบก็คือสำหรับ Windows 10นั้นไม่มีประเภท Windows สำหรับ PC Windows สำหรับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอีกแล้วครับเพราะมันคือ Windows ตัวเดียวกันที่ปรับลักษณะการใช้งานได้ตามอุปกรณ์ของเรานั่นเองนั่นหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้โน้ตบุ๊กอยู่เราก็สามารถสลับหน้าตาไปให้เหมือนกับแท็บเล็ตได้หรือระหว่างใช้แท็บเล็ตเราก็สลับหน้าตาไปยังโหมดเดสก์ท็อปเหมือนกับบน PC ได้สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เนี่ยแหละครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจบน Windows 10ก็คือ Cortana ครับนี่ถือเป็นคู่แข่งของ Siri และ Microsoft เขาเคลมว่านี่ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยส่วนตัวที่ดีแต่พูดได้เท่านั้นแต่เป็นผู้ช่วยที่เอาใจใส่แล้วก็พยายามเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยครับสรุปว่ามันฉลาดขึ้นรู้จักนิสัยของเรารู้ว่าเราชอบอะไรใช้อะไรบ่อยโดยเราสามารถสั่งงานทั้ง PC และอุปกรณ์โมบายได้ด้วยเสียงจะเปิดแอปจะพิมพ์ข้อความก็พูดแล้วก็สั่งได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีลูกเล่นใหม่ๆอย่าง Microsoft Hello ที่เป็นระบบความปลอดภัยซึ่งอาศัยเทคโนโลยีด้านไบโอเมตริกในการล็อกอินเข้าระบบแทนการใช้รหัสผ่านถามว่าสแกนอะไรได้บ้างลายนิ้วมือใบหน้าและก็ม่านตาครับว้าวเหมือนกับในหนังฮอลลีวูดเลยแต่อย่าลืมว่าเครื่องของคุณต้องมีอุปกรณ์ที่ว่าติดตั้งเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านอีกต่อไปและอย่างที่บอกครับพอ Windows 10ทั้งบน PC และโมบายมันคือตัวเดียวกันแน่นอนว่าจะมีแอปอีกสารพัดที่ทำงานได้ทุกแพลตฟอร์มซึ่งตรงนี้สำคัญและก็น่าสนใจครับมันคือความสะดวกในแบบที่ผู้ใช้ PC หลายๆคนต้องการในยุคที่เราใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์พกพามากขึ้นอย่างบนมือถือนั้นปกติเราทำได้อย่างมากก็แค่เปิดเอกสารหรือว่าแก้ไขได้นิดหน่อยแต่มือถือเครื่องไหนที่ใช้ Windows 10เราแทบจะใช้ Word Excel และ PowerPoint ได้เหมือนกับปกติครับฟังดูดีนะครับจะติดอย่างเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าภาพลักษณ์ของ Windows ในยุคหลังๆไม่ค่อยจะทันเกมค่าย iOS แล้วก็ Android สักเท่าไหร่แถม Windows 8ก็มีฟีดแบคที่ไม่ได้ดีอย่างที่คาดกลายเป็นว่าคนจำนวนมากยังคงใช้ Windows XP แล้วก็ Windows 7กันอยู่ดังนั้นงานนี้ Microsoft เนี่ยถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็คงจะลำบากครับแต่เขาก็เตรียมทางออกเอาไว้ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่า Microsoft มีแผนอะไรเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวดีและทำให้หลายคนประหยัดเงินได้